สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอ๋อเบาเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมเรามาลุยกันต่อกับเกมตูร็อกเอาที่แล้วเราเพิ่งล้มเจ้าสามเขาไปนะครับเราออกมาถึงทะเลนะตอนนี้เราอยู่ที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยตั้งแคมป์แล้วก็เตรียมลุยต่อกันเลยนะให้เราทำอะไรปูครับปูเต็มเลยน่ารักดีเกือบโดนปูหนีบนะครับปูหนีบมันให้เรายกหินทึบน่ารักแต่ไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนนะมันหนีบทีดูดิจะตายเอานะครับเขาให้เราโยนหินใส่ปูนะเนี่ยแตกไปซะอุ๊ยยังไม่ค่อยชินนะครับปุ๊บอุ๊ยเกือบโดดหลบครับปูบ้าอี๋โดนปูหนีบนะจะตายแล้วต้องดักทางมันครับท่านผู้ชมไหนแกจะไปทางไหนมาสินี่ไงปูมันจะไปสู้นักล่าหมีได้ยังไงมาสิเร็วๆ มันไม่ยอมมาครับแกเฮ้ยแลกเนื้อไปครับลงแพมาแล้วพวกมันมาจากไหนกันเนี่ยเราเข้ามาในถิ่นพวกมันไงแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากสู้กับเรานะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะที่นี่เป็นเมืองของพวกเราเราไม่ยอมให้ใครออกไปจากที่นี่หรอกTo Rock Anda vs มนุษย์เต่าครับอี๋ยะมันน่ารักเบอร์นี้เนี่ยใช้หินเป็นอาวุธนะนี่แน่โดนยิงเจ้าโดนสอนหน่อยเป็นไงเกมนี้มันมีวางขายอยู่บนสตรีมนะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถไปสอยกันมาได้เลยนะเกมแนวภาพน่ารักแบบเล่นแบบชิวๆนะมาอีกแล้วอุ๊ยรถเป็นข้อเหมือนกันนะงานครับยึบนะแอร์เรานี่ก็ช้าเหลือเกินนะน่าจะแย่งเต่ามาขี่นะจะได้เร็วๆหน่อยเรื่อยๆนะครับเรากำลังหาทางออกจากรอสวอลเล่นะทวนกันหน่อยนะก็คนที่ใส่ชุดหมีก็คือตูร็อกนะครับส่วนคนที่ใส่ชุดสีส้มๆก็คือแอนด้านะมาเจอกับฉลามบุกนะปึ๊บนี่ไงฉลามมันเร็วนะครับแต่ว่ามันดูไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ดูดิอิจ้ะเกือบแกนี่แน่ชัวกลับไปทำฉลามยากฮึจึ๊งโอ้เอาถือว่าก็เป็นนักล่านะของทางท้องทะเลนี้เลยนะครับฉลามเวลาแล่ล่าเหยื่อเนี่ยเขาจะวนรอบเหยื่อก่อนนะเราจะตั้งแคมป์พักกันที่นี่ถ้ามีแคมป์แสดงว่าจะถึงบอสแล้วนะครับรู้สึกแพมันไวขึ้นหน่อยหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยอนาคอนด้าครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดิคนน่ารักเลยนี่แน่โดนจิ้มไปนี่แน่มันช้ากว่าเรานะครับเด็ดเราแบบนี้วิธีสู้ก็คือให้เพื่อนๆยืนอยู่คนละล็อกกับตอนที่มันจะยืดคอมาครับแล้วก็แจ๊ะไปหนึ่งทีนะแจ๊ะอย่างเงี้ยแจ๊ะอย่างเงี้ยแจ๊ะแจ๊ะเรื่อยๆนะครับ
เฮ้ยตะกี้โลกกดผิดนะจึ๊บปุ๊บตีโคตรแรงเลยเราต้องดูให้ชัวร์ก่อนนะว่าตอนบอสมันถกมาเนี่ยจะไม่โดนนะครับพยายามยืนอยู่หลมเหลื่อมกันไว้หน่อยแบบที่ผมทำเนี่ยจึ๊บเสียบเฮ้ยเผลอนิดเดียวนี่ฉกเราจะตายแล้วนะจึ๊บเรื่อยๆครับสบายๆเฮ้ยจ้ะนาคอนด้าจะสู้มนุษย์หมีได้ยังไงนะครับเรามีพลังของหมีป่านะดูชุดสิหูกระดิกด้วยครับเฮ้ยมันเริ่มโกรธแล้วเฮ้ยมันไม่ตีธรรมดาแล้วหรอโอเคถ้าบอสมันใกล้ตายมันจะปล่อยท่าปาดหัวลงมาครับให้เรากระโดดหลบนะผมว่าผมหลบพ้นแล้วนะตะกี้ชื่อโอ้รู้สึกมันทำไมมันเกรี้ยวกราดจังเจ้าผมจะตายแล้วไม่มีเลือดด้วยทำไงดีเนี่ยโหแล้วดูเลือดบอสกับเลือดเรานะเฮ้ยเสียวกระโดดเรามีช่องโจมตีแค่ตอนที่เขายื่นหัวมานะครับถ้าเขาเอาคอมาเราต้องรีบกระโดดเลยนะตอนนี้ผมต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับโอ้ยเฮ้ยเกือบถ้าเราพลาดทีนึงนี่เรากลับบ้านเก่าเลยนะต้องไปเริ่มตั้งแต่เกาะมะพร้าวตะกี้กระโดดโอ้ยกระโดดโอ้ยล็อกกระโดดโอเคชื้มชื้มฟันเต็มที่ได้แค่2ทีครับที่เหลือก็รอหลบดีๆนะเพราะว่าบอสมันมีแค่2ท่านี่แหละช่อชื้อใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับโอ้ยเสียวกระโดดฮึชโดนแจ๊นะครับโดนแจ๊แจ๊เสร็จต้องกระโดดหลบเลยนะแจ๊โดนสองแจ๊กระโดดใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอย่าเพิ่งลงใกล้แล้วกระโดดฮึบโอ้โอ้ยเลือดเท่ากันนี่เป็นอะไรที่เสียวมากนะครับเฮ้ยต้องใจเย็นๆนะครับเจอเรียบร้อยอีกงูบ้าเล่นเราเกือบตายยังคิดว่าแพ้นี่จะพาเราไปที่ทางออกอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับอีงูตะกี้นี่ก็เล่นผมไปหลายช็อตเลยนะแต่ว่าผมตัดออกไปนะครับถึงตอนที่3เรามาถึงป่านะลุยในป่ากันต่อนะครับหนทางยังอีกยาวไกลนะกว่าจะหนีออกจากที่นี่ไปได้อะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ